สวัสดีค่ะวันนี้มาหลุยมารีวิวกระเป๋าหลุยวิตตองรุ่นหลุยวิตตองคอนเนส EPI นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครียกรุ่นถังเป็นรุ่นที่สาวสาวรุ่นสาวกหลุยวิตตองที่คือทุกคนคิดว่าทุกคนต้องมีอ่ะทุกคนต้องผ่านสายตาถึงอาจจะไม่มีไม่เคยหิ้วก็ต้องผ่านสายตาแต่ว่าสีนี้เป็นสีที่หายากแล้วก็แพงนะคะที่มีที่สีที่หาง่ายก็คือสีแดงสีดำน่ะสีดำสีแดงเนี่ยเป็นสีที่หาง่ายที่มีท้องตลาดแต่ตอนนี้หายากแล้วนะคะแต่สีดำก็ยังพอมีอยู่แต่ก่อนคือถูกมากเดี๋ยวนี้คือมันเป็นรุ่นที่ฮิตรุ่นที่สาวๆควรมีอ่ะมันก็เลยหลุยส์ก็เลยต้องนำกลับมาทำใหม่ตอนนี้ทำเป็นคอลเลคชันใหม่มีสายสะพายใบเล็กลงอะไรเงี้ยแล้วแต่ราคาก็ไม่ได้เล็กนะคะราคาคือนำหน้าใบใหญ่มากมันก็เลยทำให้พวกเนี้ยคือราคาตอนนี้เป็นวินเทจแล้วนะคะมันเป็นรุ่นที่ไม่มีผลิตแล้วไม่ได้ผลิตแล้วก็หลุยส์ก็ไม่ผลิตแล้วเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เขาเลิกผลิตแล้วก็จะเป็นรุ่นที่เหลืออยู่ก็เป็นรุ่นที่สะสมแต่ก็มีเยอะนะคือนี่เป็นรุ่นที่คืออาจจะเป็นรุ่นที่ฮิตรุ่นที่ทุกคนมีรุ่นที่เป็นแฟนหลุยส์วิตตองคือจะต้องมีติดตู้ติดบ้านมีหิ้วมีไว้ใช้กันทุกคนเนาะรุ่นนี้ก็เป็นด้านรุ่นน่ารักคือมันใส่ของได้เยอะนะค่อนข้างจะได้เยอะแล้วก็ทรงมันไม่เสียทรงมันก็จะเป็นทรงเพราะว่าตัวแคนวาสเขาจะตัวคาร์บอนไฮเขาจะแข็งไอตัวหนังเขาจะแข็งเป็นทรงมากเพราะว่าเนาะเห็นไหมหูหิ้วอะไรเงี้ยแต่คือข้อดีข้อเสียรุ่นนี้คือหูหิ้วจะเสียทรงแต่คือใบสองใบเนี้ยหูหิ้วยังดีอยู่นะก็เกิดจากการเก็บรักษาดีเลยดูออกเดี๋ยวหารูปก่อนแป๊บหนึ่งตัวรุ่นใหม่ก็ EPI ก็มีนะแต่ว่าเป็นใบเล็กกว่านี้แล้วแต่มีสายสะพายยาวก็เห็นราคาก็เฉียดแสนอยู่นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเฉียดแสนอยู่นะคะก็ว่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็หายากมากเพราะว่าพอออกคือมันเป็นรุ่นที่ฮิตอยู่แล้วใช่ไหมพอเป็นรุ่นที่ฮิตอยู่แล้วสาวๆก็อยากมีอยู่แล้วพอออกรุ่นใหม่มาคอลเลคชันใหม่ทุกคนก็อยากมีทีเนี้ยคนที่หาไม่ได้ก็คือจะวิ่งไปหาของมือสองกันมันก็เลยทำให้ราคามือสองของรุ่นเนี้ยราคาโดดมากแต่ก่อนขายอยู่ 5-6,000 เดี๋ยวนี้คือรุ่นนี้คือ24นี้นะสีเหลืองกับสีน้ำเนี่ยแพงมากสีแดงนี่คือราคายังต่ำอยู่สีดำนี่คือราคาก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินกับสีเหลืองราคาชุดไม่อยู่จริงๆค่ะขนาดเท่านะขนาดเขาก็อยู่ประมาณ8x8นะอาจจะแบบมันยังไงอะสูง8แล้วก็กว้างตัวนี้8อะค่ะเดี๋ยวนะสายจะอยู่ไหนอะประมาณ8นิ้วงี้หรอปัดตรงนี้8นิ้วใช่ไหมคะแล้วก็สูง8นิ้วหรอสูงประมาณ8นิ้วสูงก็ประมาณ8นิ้วเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นลายไม้หมดเลยยกเว้นหูจะเป็นหนังเรียบนะคะตูดก็เป็นลายไม้โอ้ยตัวนี้ยังไม่ได้เช็ดเปื้อนเก็บไว้ไม่ได้เปื้อนก็ยังไม่ได้เช็ดตัวนี้คือตัวใบไม้ก็จะเป็นตัวใบไม้เจ็บตรงนี้นะคะแล้วก็ไว้อันนี้ตรงนี้ค่ะไว้ใส่ใบไม้ตัวนี้ก็คือแขวนมาตรงนี้ก็ตัวนี้ก็คือใส่กุญแจไว้คล้องกุญแจล็อกได้นะคะตรงนี้ได้แล้วใส่กุญแจล็อกได้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเรียบเป็นแบนนะคะตัวข้างบนแต่ตัวนี้คือตรงนี้มันผ่องก็สีตัวหูเขาก็จะสวยเป็นหนังเรียบทำสีเดียวกับตัวสีกระเป๋านะคะฐานก็เป็นลายไม้ตรงนี้ก็จะเป็นไม่เห็นเป็นหนังเรียบแต่อาจจะทำเป็นร่องร่องนะคะทำเป็นร่องเพื่อความสวยงามเป็นดีไซน์ของเขานะคะก็ซิกรูดออกมานะคะเปิดมาด้านในก็เป็นหนังกำมะหยี่นะคะเป็นกำมะหยี่ตัว DC ก็ DN ก็ตามปั๊มลงตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องเล็กช่องนี้ช่องเล็กช่องนี้ก็จะเหนียวนะคะด้วยนี้ก็จะเหนียวเลยนะแต่นี้มันเลยความเหนียวมาแล้วมันก็จะเป็นฝุ่นไปเลยแล้วก็ตัว DC ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยตรงใต้ช่องเล็กอะค่ะมองไม่เห็นเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะให้ดูที่นี่DC เขาจะปั๊มลงที่กำมะหยี่เลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยตัว DC จะปั๊มลงที่ตัวผ้ากำมะหยี่เลยแล้วก็DC ถ้ามันจางก็ใช้แป้งฝุ่นโรยนิดๆ นะคะมันก็จะเห็นชัดขึ้นก็จะทำให้เห็นโรยแล้วก็
ป้ายฝั่งเดียวอย่าป้ายไปมาแบบเนี้ยป้ายฟืดอย่างเงี้ยคือป้ายซ้ายก็คือซ้ายป้ายซ้ายก็คือซ้ายป้ายขวาก็คือขวาอย่างเงี้ยก็จะทําให้เห็นเลขชัดขึ้นเพราะว่าการปั๊มลงกับกำมะหยี่เนี่ยคือข้อเสียเขาเวลาเราใช้ไฟใช่มั้ยเราใส่ของใส่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือมันครูดอ่ะมันก็ทำให้ผ้ามีความบางลงตัว DC ที่ปั๊มลงไปในกำมะหยี่มันก็จะหายไปเพราะว่าผ้าเหมือนผ้ามันบางอ่ะเหมือนผ้ามันหลุดไปแล้วตัว DC ก็จะไม่ค่อยเห็นทีนี้ก็คือวิธีที่ดีก็คือเนี่ยทาแป้งฝุ่นแล้วก็ปาดไปทางเดียวนะคะช่องเล็กก็ใส่ได้ไม่ได้เป็นช่องเล็กก็คือเขาไม่ค่อยใส่อะไรเพราะว่าใส่แล้วมันจะบวมวันนี้ช่องเล็กมันขาดแล้วด้วยตรงนี้ช่องเล็กมีรอยขาดตรงนี้เพราะว่ามันเล็กมากใส่แล้วไม่ได้ใส่เหรียญใส่แล้วคือใส่แล้วก็ล่วงยากด้วยก็เลยไม่ค่อยใส่นะคะก็เนี่ยเป็นกำมะหยี่สีนี้นะคะสีดำก็แต่สีดำตัวนี้ซิปใบไม้มันหายซับในก็จะออกสีดำสีแดงก็ซับในก็จะเป็นสีแดงนะคะสีดำก็คือซับในสีดำสีเหลืองซับในสีม่วงถ้าจำไม่ผิดนะคะก็สีน้ำตาลก็เป็นซับในอันหนึ่งก็จำไม่ได้ว่าสีอะไรเพราะว่าสีน้ำตาลก็มีนะแต่หายากมากไม่เคยเห็นแท้ในรูปแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงว่าเป็นยังไงที่เห็นของจริงก็มีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีดำแค่นี้ที่เห็นนะคะสีอื่นก็ไม่มีแล้วสีเขียวก็หายากรุ่นนี้สีเขียวหายากก็เลยกับบุญภาวาสนาส่งอ่ะวันหนึ่งอาจจะได้มาเจอกันก็ได้เพราะว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะราคามือสองก็แพงมากเนาะก็เป็นรุ่นที่สาวๆคนนี้นะคะก็ฮิ้วเก๋ๆออกงานออกรายได้เก๋มากนะคะทรงก็เหมือนกันตัวนี้จะไม่กลมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมเข้ามานะคะเพื่อให้มันตรงเพราะว่าอะไรไม่รู้อาจจะเพื่อง่ายในการเก็บอะไรเงี้ยเวลาเก็บกระตู้เนี่ยมันก็จะดันตู้พอดีเนาะอะไรอย่างนี้ตัวนี้คือใบไม้มันหายหัวซิปมันหายจะหายไปหรือหักใบมันหายก็เลยเปลี่ยนเป็นหัวซิปนี้มาให้เป็นหัวซิปแท้นะคะเพราะตัวนี้ถ้าไปเปลี่ยนที่ช็อปไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนให้ได้หรือเปล่านะแต่เปลี่ยนก็ประมาณ 1,500-2,000 อัพอ่ะแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่สามารถเปลี่ยนที่ช็อปได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีตรงนี้ให้หรือเปล่าเพราะว่าเคยถามเพื่อนที่เป็นดีไซเนอร์นางบอกว่าถ้าอย่างหูหักเนี่ยคือเขาหาอะไรเปลี่ยนให้ไม่ได้แล้วเพราะว่ารุ่นนี้มันรุ่นนานแล้วเลือกผิดแล้วเขาก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ยังไงเนาะก็นะคะก็เป็นรุ่นที่เอาง่ายๆคือเป็นรุ่นที่ฮิตมากช่วงนั้นก็หิวไม่รู้ดาราคนไหนเอามาฮิ้วดังมากยิ่งถ้าแม่ชมออกมารุ่นไหนฮิ้วออกมารุ่นไหนเนี่ยคือรุ่นนั้นก็ปังมากราคาพุ่งสรุปยิ่งก่อนหน้านี้แม่ชมฮิ้วคัมบัติคัลเลอร์สีดำราคาแบบประหลาดการงานสร้างมากแบบราคาแบบโอ้นะครับเป็นไตรสปีดี้มินิอย่างเงี้ยแม่ชมฮิ้วมาเนี่ยแต่รุ่นนี้ไม่รู้ว่าใครฮิ้วแต่รู้สึกว่าเป็นออกคอลเลคชันใหม่มั้งรุ่นเนี้ยออกคอลเลคชันใหม่ออกมาคือจะเป็นทรงเล็กกว่านี้แล้วก็มีสายสะพายยาวมันก็เลยทำให้รุ่นนี้ย้ายใช้แต่รุ่นเนี้ยทรงกำลังน่าใช้กว่านะรุ่นนั้นมันเล็กไปใส่อะไรก็ใส่ได้ไม่เยอะเนี่ยคือคิดว่าน่าพอดีไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปเพราะว่ามันก็เล็กกว่าสปีดี้อยู่แล้วเนาะสปีดี้ผ้ามันก็เล็กกว่าสปีดี้ผ้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีหูฮิ้วบางคนเขาก็จะเอาสายมาร้อยตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นสายสะพายเอาโซ่มาห้อยตรงนี้แล้วเป็นแต่มันก็ไม่ดีนะคะเพราะถ้าโซ่มันจะไปเกี่ยวตรงนี้มันก็ทำให้เป็นรอยเนาะหรือบางคนก็อาจจะเกี่ยวที่ซีฟเกี่ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะแต่นี้คือชอบฮิ้วมากกว่าเพราะว่ามันน่ารักดีเก๋แล้วก็สีนี้หายากบอกไปเลยนะคะใครอยากเก็บอยากสะสมชอบของเก่าก็ถ้ารุ่นนี้ก็แนะนำสีนี้หายากสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองอีกสีหนึ่งสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็มีสีเทาด้วยนะแต่จะไม่ผิดสีเทานี้ยังไม่เคยเห็นนะคะก็รุ่นนี้เรื่องคอนเนตเนาะวันนี้ก็จบการรีวิวท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะใครอยากมีความรู้เรื่องหลุยส์วิตตองรุ่นเก่าก็อย่าลืมหนังสือนี้นะคะ650 บาทรวมส่ง e-gift ให้ฟรีนะคะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาถามได้หรือคอมเมนต์ก็ได้นะคะยังไงก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะได้รันให้ทุกคนได้เห็นนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ